กรณีของบอร์ด EV ครับก็เป็นการรายงานแบบช็อตต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานที่เราก็นำเสนอไปกรณีที่ทางกรมสรรพสามิตเขาได้ข้อสรุปแล้วนะฮะว่าจะอุดหนุนธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างไรครับเพื่อให้มันเกิดการกระตุ้นนะฮะยอดผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าใช่นะฮะให้มีมากขึ้นในประเทศไทยครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีการขยายความกันต่อนะฮะในส่วนของพาดหัวข่าวใหญ่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับเช้าวันนี้เลยเนี่ยแน่นอนครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ไทม์ไลน์นะของการที่จะมีการชงเข้าพิจารณาในบอร์ด EV นะเป็นบอร์ดใหญ่เลยซึ่งบอร์ดใหญ่ EV เนี่ยนะก็จะทำหน้าที่ชงเรื่องเข้าสู่วาระของการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยต่อไปใช่นะครับไทม์ไลน์ที่น่าสนใจก็คือว่าในแง่ของวันการประชุมของบอร์ด EV นะครับก็ล่าสุดนะครับได้รับการเปิดเผยมาจากคุณกุลิศสมบัติสิรินะครับปลัดกระทรวงพลังงานนะครับในฐานะประธานบอร์ดในฐานะประธานอนุกรรมการของบอร์ด EV บอร์ดเล็กนะครับก็บอกว่าวันที่23นี่ครับก็จะมีการนำเข้าสู่การประชุมของบอร์ด EV ชุดใหญ่ที่มีรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานนั่นเองนะครับด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากทางกรมสรรพสามิตนะฮะก็เปิดเผยว่าตามแผนอุดหนุนการผลิตแบตเตอรี่ที่จะมีการเสนอต่อบอร์ด EV นั้นเนี่ยเบื้องต้นครับกรมจะมีการอุดหนุนแบตเตอรี่1กิโลวัตต์นะฮะชั่วโมงเนี่ยในอัตรา200บาทซึ่งหากว่าแบตลูกหนึ่งเนี่ยนะฮะสำหรับรถยนต์อยู่ที่60กิโลวัตต์ชั่วโมงอัตราเงินอุดหนุนก็จะอยู่ที่ราว 12,000 บาทอย่างไรก็ตามนะฮะถ้าโรงงานผลิตแบตสามารถผลิตได้ในอัตรา1กิกะวัตต์แล้วก็สามารถขายแบตได้ทั้งหมดนะฮะก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมกว่า200ล้านบาทด้วยกันคือแยกเป็น2มิติทั้งอุดหนุนผู้ใช้แล้วก็อุดหนุนผู้ผลิตแบตใช่ผู้ผลิตแบตนะฮะผู้ผลิตแบตนี่1กิกะวัตต์เท่าไหร่นะฮะ200ล้านบาท200ล้านนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือหากว่ามีจำนวนผลิตที่มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะได้รับการอุดหนุนที่มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจได้สอบถามไปยังนายอมรทรัพย์ทวีกุลครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA นะครับก็เปิดเผยว่าขณะนี้ยังรอข้อสรุปนโยบายการส่งเสริมด้านแบตเตอรี่สำหรับรถ EV จากทางภาครัฐอยู่นะครับซึ่งหากว่ามีมาตรการที่ชัดเจนก็เชื่อว่าการตัดสินใจตั้งโรงงานแบตในประเทศไทยนั้นจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บริษัทเองจะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันปัจจุบันนั้นกำลังการผลิตนะฮะแบตของกลุ่ม EA เนี่ยอยู่ที่1กิกะวัตต์แล้วก็อยู่ระหว่างการขยายเพิ่มขึ้นเป็น4กิกะวัตต์นะครับโดยขณะนี้ได้มีการทยอยสั่งเครื่องจักรแล้วก็รอส่งมอบแล้วคาดว่าฐานผลิตนะฮะเพิ่มเติมจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในช่วงของปีหน้ามีความเห็นจากฝั่งของโนมูระพัฒนสินคุณสุภชัยครับนอกเหนือจาก EA แล้วก็ระบุเกี่ยวกับ GPSC ว่าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่องของธุรกิจแล้วก็รวมถึงมีธุรกิจแบตเตอรี่ซึ่งพร้อมจะเติบโตตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าหรือ EV นะครับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นจึงยังคงคำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมาย84บาทนะก็พอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยนะมันก็จะถูกสโกปลงมาเหลืออยู่ที่2หุ้นหลักๆก่อนใช่นะที่เป็นผู้นำด้านแบตเตอรี่ในเมืองไทยคือพลังงานบริสุทธิ์ครับหรือว่า EA ใช่แล้วก็กล่าว Global Power Synergy ก็คือ GPSC ใช่นะนั่นก็เป็น2บริษัทที่มีโอกาสจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากประเด็นนี้นะครับก็ดูจากตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างกรณีของ EA ครับคุณป่ะฮะเบื้องต้นเนี่ยเค้า1กิกะวัตต์ถูกป่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้รับถ้าคิดตามสูตรของกรมสรรพสามิตที่อุดหนุนก็คือ200ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าตามแผนทำได้ถึงขยายเพิ่มถึง4กิกะวัตต์ขึ้นมาปุ๊บก็เอา4ไปคูณ200ก็คือ800ล้านบาทที่จะได้รับการอุดหนุนนะฮะหากว่ากำลังผลิตแตะไปที่ระดับ4กิกะวัตต์นั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าน่าติดตามดูแล้วกับ GPSC เนี่ยเบื้องต้นเขาก็มีเป้าหมายเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ1กิกะวัตต์ก่อนและหลังจากนั้นก็ขยับในแง่ของการขยายกำลังผลิตเนี่ยตามสัดส่วนขึ้นไปก็1กิกก็เป็น2กิก3กิกอะไรต่างๆตรงนั้นนั่นเองนะครับนะฮะเอาละครับก็โดยรวมถือว่าเป็นเซนติเมนต์บวกนะครับโดยตรงต่อ EAGPSC ครับแล้วก็เอาแบบตีคู่ขึ้นไปก็จะมี BYD กับ NEXT นะฮะที่ก็เป็นอีก2หุ้นส่วนอื่นๆนะฮะก็ต้องไปดูว่าใครทำสถานีชาร์จใครทำพาร์ท
ของรถ EV ใครไปมีส่วนเอี่ยวส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันตรงไหนนะเหล่านั้นก็จะเป็นลักษณะของเหาฉลามใช่ไหมฮะทำพวกอะไรนะฮะมีชนวนแบตเตอรี่ชนวนแบตเตอรี่พวกยางรถยนต์ใช่นะฮะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะฮะพวกเนี่ยแหละฮะปิโตรเคมีที่จะต้องเน้นไปในแบบที่มันมีลักษณะเบาน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งมั่นคงนะฮะก็เดี๋ยวพวกนั้นคงจะตามมากันเป็นลำดับแต่ก็กราบเรียนตามตรงนะคุณสุภชัยคือนำเสนอประเด็นนี้เราก็ว่ากันไปตามหน้าเสือนะตัวไหนที่มันประเด็นไหนที่มันจะมีผลที่มันจะมีประโยชน์ต่อราคาหุ้นต่อนะฮะนักลงทุนก็หยิบยกมานำเสนอกันแต่เชื่อไหมความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันบอกว่า EV นี่แหละครับ EV นี่แหละฮะที่มันจะทำให้ค่าไฟของคนไทยเนี่ยแพงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอ๋อแพงขึ้นแพงขึ้นนะโอ้ไม่ได้ถูกลงเหรอคุณว่ามันจะไปถูกยังไงล่ะลูกพี่เออมันจะถูกมุมไหนเนาะนะลูกพี่ใช้ EV อ่าฮะเพื่อลดการเผาไหม้อ่าฮะลดการสร้างคาร์บอนมอนอกไซด์นะฮะครับจากระบบสันดาปเดิมใช่จากการเผาไหม้ของรถเองฮะแต่ลูกพี่ก็ไปเผาไหม้เพิ่มเติมครับในส่วนของการผลิตไฟฟ้าอ๋อมันก็เหมือนโยกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งใช่ไหมนะฮะก็เอาละครับตามนั้นเขาบอกว่ารถในจริงมันยังกำจัดไอ้พวกมลพิษอะไรได้มากกว่าตัวของโรงไฟฟ้านะบางทีหลักการมันก็ย้อนแย้งกันอยู่อ้าวก็ว่ากันไปตามหน้าเสือนะครับไม่ว่ากันกระแสมันมา